สวัสดีครับพบกับช่องเดียร์ชาแนลนะครับมาดูกันในช่วงบ่ายนะครับว่าทีมลูกสีจะทำอะไรนะครับหมอกำลังผสมปูนเดี๋ยวผสมปูนทำอะไรนะครับเทคานเลยบ่ครับครับลูกสีจะเทคานนะครับโอ้ยมันในเล่นน้ำเนาะเนี่ยครับช่วงเช้าก็ประกอบแบบนะครับเช้าเลยแดดมากพอหลังจากพักเที่ยงมาก็นี่ครับนี่ฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับประกอบแบบรอการเทนะครับประกอบแบบยี่สิบสี่เม็ดนะครับชนุปานก็กำลังเตรียมนำรางเพื่อไว้รอการเทนี่คือรางสำหรับไว้สำหรับเทปูนนะครับก่อนเทช่างซ่อนก็รดน้ำก่อนเพื่อไม่ให้ปูนติดแบบนะครับลูกสีก็ได้ทำการสมปูนนะครับก็รอจังหวะคนให้เท่ากันแล้วก็จะทำการเทนะครับครับฮอนจะชวดนี่โอ้นี่ครับนะโอเค
พริกแพงอีกแล้วลุงปานตอนนี้ก็เริ่มเทแล้วนะครับมาดูนะครับและการเทคานกับเทเสานะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทีมงานลุงสีก็กำลังเทนะครับมันจะไม่ง่ายเหมือนเทเสาแล้วนะครับเพราะมันจะแคบนะครับก็ต้องค่อยๆเทไปนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายเหมือนเทเสาแล้วตรงที่แบบคานน่ะช่องมันจะแคบกว่าเสานะครับเทตีนเสามันจะกว้างนะครับขนาด70คูณ70เททิ้งลงเลยนะครับแต่นี่มันแค่หน้า15เองนะครับก็เลยทำให้มันเทยากต้องเกลี่ยนะครับใช้เวลานี่ขนาดแดดร้อนนะครับแดดนี่ก็จะร้อนมากเลยนะถึงถ่ายไปดับไปโทรศัพท์นะครับทนมากเลยนะครับเพราะแดดร้อนร้อนมากเลยนะครับถึงขนาดโทรศัพท์ดับสองครั้งนะจะมาดูนะครับ ครึ่งกระสอบได้ประมาณ3เม็ดเนาะลุงสีก็จะเทแล้วก็ทำการย้ายไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับย้ายไปทีละหน่อยหน่อยนะครับไม่เหมือนเทเสาเทเสาตีนเสามันจะกว้างแต่นี่มันหน้าแค่หน้า15เนาะคุณปานครับหน้า15เต็มหน้า15เต็มมันก็เลยเนื้อที่เทเลยแคบนะครับเลยทำให้การเทลำบากนะครับก็ต้องค่อยๆย้ายไปแล้วก็เทย้ายไปแล้วก็เททีละนิดนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้สร้างซ่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตงานเทสคานนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ก็เป็นอีกบางส่วนนะครับของการถ่ายทำนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนมากโทรศัพท์รับความร้อนของอากาศไม่ได้ขยันดับทุกทีเลยจะอัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ